7นาฬิกาที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารสถานบันเทิงแอปอารีนาพระราม9นะครับไหม้อยู่กว่า1ชั่วโมงกว่าจะใช้เวลาควบคุมไฟเอาไว้ได้นะครับภาพที่เห็นอยู่นี้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัยก็ช่วยกันระดมกำลังฉีดน้ำดับเพลิงที่ไหม้อาคารสถานบันเทิงแอปอารีนาอยู่ที่พระราม9ซอย6เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาเจ้าหน้าที่ช่วยกันระดมฉีดน้ำอยู่นานกว่า1ชั่วโมงเพลิงเบาบางลงนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายด้านในอาคารได้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคารหรือไม่รวมถึงสาเหตุการเกิดไฟไหม้เกิดจากอะไรก็ยังต้องใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์สำหรับความเสียหายนอกจากอาคารที่ถูกเพลิงไหม้แล้วก็ยังมีรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าทางเข้าอาคารถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งคันครับ